พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางไทยให้ก้าวไกลด้วยมาตรฐานประเทศไทยเป็นผู้ผลิตยางธรรมชาติมากที่สุดในโลกการแปรรูปยางดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆสามารถเพิ่มมูลค่าให้แก่ยางธรรมชาติที่ผลิตได้นะครับสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้สินค้ามีคุณภาพดีและเป็นที่ยอมรับนั้นคือมาตรฐานซึ่งอุตสาหกรรมสามารถใช้มาตรฐานพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยางและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ครับสวทช.ร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยียางคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหน่วยงานที่ช่วยจัดทำร่างมาตรฐานข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพสำหรับผลิตภัณฑ์ยางที่เหมาะสมกับขีดความสามารถของผู้ผลิตในประเทศส่งให้สมอ.พิจารณาใช้เป็นมาตรฐานของประเทศตั้งแต่ปีพุทธศักราช2549ถึง2559ในช่วงแรกได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.จำนวน27มาตรฐานและในช่วงหลังได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสกว.5มาตรฐานโดยร่างมาตรฐานที่จัดทำขึ้นมีทั้งการกำหนดมาตรฐานใหม่และปรับปรุงมาตรฐานเดิมนอกจากการจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอกแล้วทางสมอยังผลักดันให้มีการนำมอกดังกล่าวไปเป็นมาตรฐานอ้างอิงในการจัดทำร่างมาตรฐานระดับระหว่างประเทศหรือ ISO ด้วยสนับสนุนโดย M-Tech สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช 02-564-8000